สวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วกับแดดดี้ออนดูตี้นะผมอันนี้ไม่ใช่บรานะอันนี้เป็นที่ใส่โกโปรคือวันนี้ผมจะมาทําคลิปแนะนําคนที่แบบว่าอยากจะสมัครงานใช่มั้ยที่ผมอยากทําคลิปนี้เพราะว่าที่ร้านผมที่ร้าน The Press ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยมีคนไทยมาสมัครงาน 3-4 คนแล้วแปลกมากเลยเขาบอกว่าไม่เคยมีคนไทยมาสมัครงานมาก่อนนะแต่ตั้งแต่ผมมาทํางานเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเห็นคลิปหรือเปล่าน้องๆคนไหนที่มาสมัครงานร้าน The Press Shop แนะชูตัวขึ้นมาในคอมเมนต์หน่อยนะผมก็เลยอยากจะมาบอกทริคสมัครงานให้ได้งานพูดง่ายๆว่าผมก็ช่ำชองในการหางานมาในประเทศออสเตรเลียเนาะผมก็เลยจะมาแนะนำน้องๆที่อยากทำงานร้านไหนๆเนี่ยให้ได้งานทำตามที่ผมบอกก่อนอื่นมาดูผมตกปลาก่อนแล้วกันนะแล้วจะมาพูดเป็นข้อๆว่าเทคนิคหางานให้ได้งานเนี่ยทำยังไงรับรองว่าทำตามที่ผมบอกได้งานแน่นอนครับผม My child, don't make a sound. It's time to sleepGive it all to you. I give it all to you. I give it all to you. Give it all to you. เคยได้ยินเรื่องพนักงานห่วงงานไหมครับแบบว่ากลัวว่าจะเสียชิปของเราไปกลัวว่าพนักงานใหม่จะมาแย่งงานเราเคยได้ยินไหมที่ผมพูดก็คือว่าบางครั้งนะครับการเราไปดรอปเรซูเม่ในร้านที่เราอยากทำงานเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยถึงมือเจ้าของร้านใช่ไหมเพราะบางครั้งพนักงานที่เราไปเอาไปให้อย่างเงี้ยถึงบางครั้งเขาไม่ใช่เมนเจอร์เป็นพนักงานทั่วไปบางครั้งพวกคนพวกนี้เขาจะกลัวนะครับว่าไอเด็กใหม่จะมาแย่งงานเราเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจต้องมั่นใจว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยไปถึงเจ้าของร้านแล้วจะมั่นใจได้ไงเวลาผมจะสมัครงานร้านต่างๆนะครับผมจะมีทริคแบบนี้จะไปนั่งรอดูก่อนวันแรกคือในย่านที่ผมต้องการจะทำงานจริงเนาะผมจะไปดูก่อนว่าใครเป็นเจ้าของร้านแล้วผมจะเข้าไปในโมเมนต์ที่เจ้าของร้านมาแหละเข้าไปให้โดยตรงเลยแล้วโฆษณาตัวเองให้เต็มที่ว่าเฮ้ยเราต้องการงานจริงๆเราทำงานดีจริงๆอะไรเงี้ยคือต้องมั่นใจว่าเรซูเม่ของเราถึงมือเจ้าของร้านหรือเมเนเจอร์ครับผมที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ร้านที่ผมทำไม่ใช่ร้านนี้นะแบบมีคนมาสมัครเชฟแล้วเจ้าของร้านไม่อยู่เมเนเจอร์ไม่อยู่เชฟที่ทำงานอยู่เนี่ยครับเขาไม่ค่อยได้ชิปอยู่แล้วเขามาเอาเรซูเม่ขยำทิ้งเลยนะขยำทิ้งเลยหรือบางครั้งที่คนมายื่นเรซูเม่อย่างเงี้ยพนักงานเขาไม่ได้สนใจเขาก็ตั้งวางไว้บางครั้งเขาก็ลืมบอกเจ้าของร้านหรือเมเนเจอร์ซึ่งมันทำให้เราเสียโอกาสที่จะได้งานไปเลยนะอันนี้ผมเลยแนะนำว่าให้มั่นใจว่าเรซูเม่ของเราถึงเจ้าของร้านหรือเมเนเจอร์จำไว้เลยถ้าเป็นไปได้มีเวลานั่งรอนั่งเฝ้าเลยก็ได้ก็ดีถ้าเจ้าของร้านไม่ค่อยมาร้านก็ซวยไปเรซูเม่เนี่ยครับสำคัญมากต้องทำตัวเองให้น่าสนใจstand out กว่า resume อื่นนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วทำยังไงคือผมไม่แนะนำให้เราโกหกนะครับแต่เราผมแนะนำให้ทุกคนทำ resume ของเรายังไงก็ได้ให้มันดูแล้วแบบเจ้าของร้านอยากเรียกมาอะไรเงี้ยออกให้เวอร์นิดนึงแต่เราต้องมั่นใจว่าเรามีประสิทธิภาพที่จะโชว์เขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยทำ resume ให้ stand out ครับผมและรับรองว่างานที่คุณอยากได้มันจะเป็นของคุณเองพอ resume เรา stand out ใช่ไหมครับผมเราไม่ต้องนี้อย่างอื่นเลยไอ้ที่ว่านี้ก็คือผมเห็นน้องคนไทยชื่ออะไรจำไม่ได้มายื่นเรซูเม่ไม่เห็นน้องเขานะเห็นเรซูเม่ที่ร้านวางไว้อยู่มีเรซูเม่แล้วก็เขียนแล้วก็มีใบเซอร์เรียนกาแฟเรียนอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าที่นี่เขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยขอยังไงก็ได้ให้คุณแบบว่ามีโอกาสเข้ามาเทรนงานแล้วโชว์ความสามารถนั่นคือจุดสำคัญไม่ต้องเสียเวลาไปปริ้นอะไรพวกนี้เลยอันนี้ผมแนะนำนะครับรวมถึงเชฟด้วยไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องมีใบปริ้นเกียรติบัตรว่าเรียนที่ไหนจบที่ไหนอะไรเงี้ยไม่จำเป็นเลยเชื่อผมเขาไม่ใช้ว่าแต่น้องคนที่มาสมัครงานคือใครว่ามาคอมเมนต์หน่อยสิ สงสัยมากเลยนั่นแหละครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆคือยังไงก็ได้ให้เอาตัวได้เข้าไปเทรนงานเนี่ยแหละคือคีย์เลยถ้าสมมติเราไปได้ไปเทรนงานแล้วเรายังไม่ได้งานเนี่ยแสดงว่าต้องพิจารณาตัวเองเนาะมันอาจแต่ก็อย่างว่าครับมันอาจจะมีหลายๆปัจจัยอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่ไอ้อีกคนนึงมันเสือกเก่งกว่าอะไรเงี้ย
ให้คิดอย่างนั้นดีกว่าคือถามว่างานออสเตรเลียมันหายากไหมหลายคนบอกหายากแต่สำหรับผมคิดว่ามันหาง่ายทำตลาดของตัวเองให้กว้างแล้วงานไม่ได้หาง่ายเนาะคิดดูว่าคาเฟ่ในออสเตรเลียมีกี่คาเฟ่เรสโตรองในออสเตรเลียมีกี่เรสโตรองใช่ไหมมันเยอะมากๆแต่ถ้าสมมุติเรามีข้อจำกัดแบบว่าขับรถไม่ได้ภาษาไม่ได้หรือแม้กระทั่งแบบทำเช้าไม่ได้ทำเย็นไม่ได้เงี้ยมันก็จะมาทำให้พวกข้อจำกัดอย่างนี้ลดลงมันก็ทำงานมันทำให้หางานได้น้อยเนาะหนาวมากดันทะลึ่งไปอาบน้ำเย็นนั่นแหละครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่หางานในออสเตรเลียเนาะยังไงก็ได้เราต้องมั่นใจว่ารีซูเม่เราถึงมือเจ้าของร้านและที่เหลือก็เป็นฝีมือของคุณแล้วครับผมฝากไว้ด้วยนะและไอ้น้องคนไทยที่มาเป็นใครมาคอมเมนต์ด้วยอยากทำงานด้วยอยากทำงานคนไทยบ๊ายบายครับ